สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับปั้นที่วายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแพนเค้กกล้วยมันม่วงค่ะชื่อนี้ได้มาจากวัตถุดิบที่นำมาทำแพนเค้กในวันนี้ส่วนผสมก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกมันม่วงข้าวโอ๊ตนมสดและก็ไข่ค่ะที่สำคัญเมนูนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลมีรสหวานอร่อยตามธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและต้องการควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะที่สำคัญเมนูนี้ทำได้ง่ายๆและก็ทำได้เองที่บ้านเลยค่ะเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะเราจะนำกล้วยน้ำว้าสุกงอมจำนวน3ลูกนะคะมาบดให้ละเอียดจากนั้นเราจะนำมันม่วงนะคะที่นึ่งจนสุกและก็นิ่มแล้วนะคะมาบดให้ละเอียดค่ะวันนี้จะใช้จำนวน140กรัมค่ะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือข้าวโอ๊ตค่ะวันนี้จะใช้ข้าวโอ๊ตแบบเป็นแผ่นแบบนี้นะคะจากนั้นนำมาปั่นให้ละเอียดค่ะเราจะใช้จำนวน50กรัมค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำนมสดรสจืดจำนวน50มิลลิลิตรใส่ลงไปในชามผสมจากนั้นใส่ไข่ไก่จำนวน1ฟองจะเป็นไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้สามารถใช้ได้ทั้งนั้นค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะจำนวนเศษ1ส่วน4ช้อนชาจากนั้นเติมน้ำมันพืชจำนวน15มิลลิลิตรหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นน้ำมันพืชแบบไหนก็ได้ค่ะวันนี้ใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีโดยการใช้ตะกร้อมือนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันจะสามารถทำให้เข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นนำกล้วยน้ำว้าสุกที่บดจนละเอียดแล้วนะคะเติมลงไปจำนวน140กรัมกล้วยน้ำว้าที่เห็นเป็นกล้วยน้ำว้าที่เราบดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้พอโดนอากาศสีเขาจะเข้มขึ้นสามารถใช้ได้ปกติค่ะจากนั้นนำข้าวโอ๊ตที่ปั่นละเอียดจำนวน50กรัมเติมลงไปนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะนำมันม่วงที่นึ่งสุกแล้วก็บดละเอียดนะคะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนและนำไปแช่ตู้เย็นไว้เช่นเดียวกันกับกล้วยค่ะจำนวน140กรัมใส่ลงไปนะคะจากนั้นเราจะใช้ไม้พายค่อยๆบี้มันให้ละเอียดนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะค่อยๆบี้มันนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้ความเหนียวข้นประมาณนี้ค่ะพักไว้ 5-10 นาทีนะคะเพื่อให้ข้าวโอ๊ตพองตัวแล้วก็จะมีความเหนียวข้นมากยิ่งขึ้นค่ะและส่วนผสมก็จะเข้ากันดีมากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเรานำส่วนผสมไปทำแพนเค้กกันเลยค่ะวิธีการทำเราก็จะใช้กระทะก้นแบนแบบนี้นะคะตั้งกระทะไฟอ่อนๆค่ะทาน้ำมันบางๆให้ทั่วก่อนนะคะวันนี้จะใช้พิมพ์วงกลมในการทำแผ่นเค้กให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ใช้ก็ได้นะคะเพื่อนๆจะทำขนาดเล็กใหญ่ได้ตามใจชอบเลยค่ะตักส่วนผสมลงไปในพิมพ์จากนั้นก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์ค่ะนำพิมพ์ออกนะคะจากนั้นเรานำพิมพ์ไปวางไว้แล้วก็ทำแผ่นต่อไปได้เลยค่ะตักส่วนผสมเข้าไปในพิมพ์ทำเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์ค่ะเมื่อแพนเค้กเริ่มเซตตัวแล้วเรากลับด้านค่ะเพื่อให้แพนเค้กสุกเหลืองทั้งสองด้านนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการจะทำแพนเค้กในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆวิธีทำไม่ได้ยากเลยค่ะเราจะเตรียมส่วนผสมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเวลาเราจะทานในตอนเช้าเราก็นำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมรวมกันนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะจากนั้นก็มาทอดมานาบในกระทะแบบนี้นะคะใช้เวลานิดเดียวค่ะก็สามารถทำสูตรนี้ได้ง่ายๆค่ะหลังจากที่แพนเค้กกล้วยมันม่วงของเรานะคะสุกทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแพนเค้กกล้วยมันม่วงสูตรนี้นะคะสามารถทำใส่พิมพ์วงกลมขนาด7ซมแบบนี้นะคะได้จำนวน10ชิ้นค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการทำมากนะคะสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนเลยค่ะในสูตรนี้จะมีความหวานมากนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบให้มีความหวานมากสามารถลดปริมาณความหวานได้โดยการลดปริมาณของกล้วยน้ำว้าสุกค่ะลงจากนั้นก็เพิ่มสัดส่วนของมันม่วงแล้วก็ข้าวโอ๊ตเข้าไปค่ะเพื่อนๆลองปรับสูตรเป็นสูตรหวานน้อยได้ค่ะโดยการปรับจากกล้วยน้ำว้าจาก140กรัมเป็น100กรัมและเพิ่มข้าวโอ๊ตจาก50กรัมเป็น90กรัมได้ค่ะเพื่อนๆลองปรับดูนะคะก็จะได้สูตรหวานน้อยค่ะสูตรนี้ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆสามารถปรับสูตรได้ตามรสชาติที่เราต้องการนะคะหรือว่าตามความชอบได้เลยค่ะ
จากที่เราทอดแพนเค้กกล้วยมันม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะแพนเค้กกล้วยน้ำว้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเรารับประทานตอนที่ยังร้อนอยู่ก็จะมีความอร่อยมากขึ้นนะคะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กกล้วยมันม่วงเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆทำได้เองที่บ้านกันเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ